ที่เฟซบุ๊กนิทรรศการพลังแผ่นดินอัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินสยามได้โพสต์บทความเรื่องพระเจ้าอยู่หัวกับพระอริยสงฆ์แห่งแผ่นดินซึ่งเล่าถึงเรื่องราวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จมาที่วัดบ้านไร่เมื่อวันที่11มกราคมพ.ศ. 2538ในครั้งนั้นพระเทพวิทยาคมหรือคุณปริสุทธโธพระเกจิแห่งวัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินปัจจัยจำนวน72ล้านเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความลำบากยากแค้นของชาวด่านขุนทดซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอยู่ทุกปีจึงพระราชทานพระราชดำริและเงินจำนวนดังกล่าวให้กรมชลประทานดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวด่านขุนทดภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาลำน้ำสาขาห้วย3บาทอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริในครั้งนั้นพระเทพวิทยาคมหรือคุณปริสุทธโธพระเกจิแห่งวัดบ้านไร่ลูกศิษย์ลูกหาได้ตั้งสมญานามให้เป็นเทพเจ้าแห่งด่านขุนทดทางนี้หลวงพ่อคุณเปิดเผยกับลูกศิษย์ภายหลังว่าครูรู้สึกดีใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้บุญทานอื่นทำมามากแต่ทำบุญกับพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ได้ทำทำบุญกับท่านยิ่งใหญ่นักได้ทูลกล่าวถวาย72ล้านบาทภาคภูมิใจมหาศาลเงินที่ลูกหลานบริจาคทีละเล็กทีละน้อยสะสมไว้เพื่อทูลกล่าวถวายพี่น้องจะได้รับอานิสงส์นี้ด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นจะมีงานใหญ่บรรดาลูกศิษย์ต่างก็เป็นห่วงกลัวว่าหลวงพ่อคุณท่านจะพูดราชาศัพท์ไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้หลวงพ่อท่านก็บอกว่าจะไปยากอะไรก็พูดคำว่าขอถวายพระพรพระมหาบพิตรหรือไม่ก็ถวายพระพรคุณโยมท่านสบายดีหรือท่านคงไม่ถือหรอกเพราะท่านเป็นจอมปราดพูดอย่างไรกับท่านท่านย่อมรู้ดีคราวนั้นทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นคูนไว้ด้วยที่เราสามารถเห็นได้ที่ลานวัดและว่ากันว่าวันที่หลวงพ่อคูนภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตและจากคำบอกเล่าของลูกศิษย์คนใกล้ชิดและเคยถามหลวงพ่อคูนว่าในหลวงจัดอะไรกับหลวงพ่อบ้างหลวงพ่อตอบว่ามึงรู้ไหมมือพระองค์เป็นมือคนทำงานอย่างกะชาวไร่ชาวนามือแข็งกระด้างมากๆและเมื่อถูกถามอีกก็ตอบว่าหลวงพ่อใช้คำราชาศัพท์กับพระองค์ว่าอะไรหลวงพ่อท่านเงียบและตอบว่าพระองค์ตรัสพระอดประโยคแรกว่าหลวงพ่อคุณครับพูดกับผมตามปกตินะครับผมเป็นคนไทยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งพระสยามเทวาธิราชและพลังความยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จงคุ้มครองบันดาลให้ในหลวงและพระราชินีเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภาระขอให้มีกำลังใจกล้าแข็งกำลังกายสมบูรณ์แข็งแรง